วันนี้ผมอยากเอาพระชนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสใคร่ครวญแล้วก็แสวงหาพระเจ้าผ่านพระชนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4ทั้งบทนะครับบทที่4ทั้งบทข้อ1ถึงข้อที่42มีเรื่องใหญ่ๆอยู่ 2-3 เรื่องในพระธรรมตอนนี้นะครับแต่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่14นะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าในการลุกขึ้นยืนและอ่านไปพร้อมๆกันนะครับยอห์นบทที่4ข้อที่14เราเจอแล้วนะครับ1 2 3แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวของพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรให้พระคำของพระองค์สร้างชีวิตเราให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับปัสยาน้ำคือชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ให้พระราชดำรัสไว้ว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นะครับและนั่นก็เป็นจริงนะครับที่คำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านได้พูดถึงคุณค่าของน้ำและหลังจากสิ่งนี้เองเราได้เห็นถึงแหล่งน้ำมากมายที่พระองค์ได้สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นเขื่อนเป็นฝายในที่ต่างๆและเมื่อเราได้แหล่งน้ำสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าได้นำชีวิตกลับไปสู่ประสบนิกรของพระองค์นะครับเห็นคนได้รับสิ่งดีๆจากแหล่งน้ำต่างๆเหล่านั้นมีอาชีพมีการงานมีเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะครับรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าและแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากท้องถิ่นนั้นๆสามารถที่จะส่งผ่านไปยังที่เมืองใหญ่ๆที่จะได้รับสิ่งดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นเราเห็นว่าน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนยาวๆตอนหนึ่งที่พูดถึงหญิงชาวซามาเรียที่พระเยซูได้มีโอกาสไปพบเขานะครับแล้วพระเยซูก็ไปขอน้ำเขาขอน้ำกับหญิงชาวซามาเรียแล้วพระองค์ก็ได้สนทนากับเขาพูดถึงการที่เขาจะได้รับน้ำแห่งชีวิตได้อย่างไรนะครับพระเยซูได้พูดสนทนาเขาเรื่องนี้แล้วก็สาวกของพระเยซูก็ไปหาอาหารให้พระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูก็บอกว่าอาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยนะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าข้าวในนานั้นก็เหลืองอร่ามแล้วแต่ขาดคนงานอยู่นั่นคือบริบทรวมๆที่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่โดดเด่นและเรามักจะจำประเด็นหลักๆ3ประเด็นเหล่านี้ได้นะครับเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่พระเยซูกำลังสนทนาและพระเยซูสอนเหล่าสาวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้ำแห่งชีวิตในเวลานี้ที่พระเยซูกำลังแนะนำให้กับหญิงชาวซามาเรียและหญิงชาวซามาเรียรับน้ำแห่งชีวิตนั้นเขาจะได้รับอย่างเติมเต็มและก็ไม่กระหายอีกเลยน้ำแห่งชีวิตในชีวิตของเราหรือว่าน้ำที่เราแสวงหาในชีวิตของเราแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบางคนแสวงหาน้ำสิ่งนั้นก็คืออาจจะเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงความสำเร็จในชีวิตของเราหรือความสนุกสนานหรือการที่เราได้ท่องเที่ยวหรือการที่เราได้ทำสิ่งต่างๆมากมายแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันตอบโจทย์กับชีวิตของเราแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้หามาพอเวลาผ่านไปมันก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มในชีวิตของเราแล้วเราก็ต้องไปหามันมาอีกสำเร็จแล้วเราก็ต้องสำเร็จอีกได้แล้วเราก็ต้องได้อีกไปเที่ยวแล้วเราก็จะไปเที่ยวอีกนะครับตอนเราไปเที่ยวมาเราก็รู้สึกกลับมาเรารู้สึกเราก็รู้สึกดีนะแต่พอสักพักหนึ่งชีวิตเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็เหือดแห้งแล้วเราต้องมาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาแต่น้ำแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นไปทำเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับการเติมเต็มและเติมเต็มอย่างสมบูรณ์นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมจะได้มีโอกาสให้เรามีโอกาสศึกษาด้วยกันเพื่อเราจะเตรียมตัวเราเองในการที่เราจะไปค่ายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับชื่อหัวข้อค่ายว่าอะไรครับ
ทรงสถิตใช่ไหมครับพระเยซูทรงสถิตวันนี้หัวข้อพระวจนะของพระเจ้าที่ผมอยากมีการหนุนใจก็คือการดำเนินชีวิตในการทรงสถิตนั่นเองนะครับการดำเนินชีวิตในการทรงสถิตเราจะดำเนินชีวิตในการทรงสถิตอย่างไรต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าพระเจ้าสถิตกับผู้เชื่ออยู่แล้วทุกคนนะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้การทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่กับเราให้เราได้สามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้มากขึ้นทำให้เราได้สามารถพบคำตอบหรือพบวิถีชีวิตที่พระเจ้าจะนำเราต่อไปต่างหากพระเจ้าพร้อมที่จะพูดกับเราพระเจ้าพร้อมที่จะนำเราแต่ชีวิตของเราเราจะจดจ่อในการทรงสถิตของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราและการดำเนินชีวิตในการทรงสถิตเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งแรกก็คือการแสวงหาน้ำแห่งชีวิตการแสวงหาน้ำแห่งชีวิตทุกชีวิตต้องการน้ำเพราะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่สำคัญจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันจิตวิญญาณของเราต้องการพึ่งพาพระเจ้าส่วนลึกที่สุดของในชีวิตของมนุษย์นั้นก็คือจิตวิญญาณและจิตวิญญาณนั้นต้องการพระเจ้าและพระเจ้านั้นจะสามารถเป็นผู้ที่เติมเต็มให้กับเราได้เรากำลังอยู่ในช่วงการขาดใจในฝ่ายวิญญาณหิวกระหายและอยากจะได้น้ำแห่งชีวิตพระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้เพื่อเชิญเราได้รับดื่มน้ำแห่งชีวิตจากพระองค์และผู้ที่ได้รับน้ำนั้นจะไม่กระหายอีกเลยในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นเพียงแค่น้ำที่อยู่ในบ่อหญิงชาวซามาเรียนั้นไปตักน้ำที่บ่อน้ำในเวลานั้นเป็นภาพของน้ำฝนหรือน้ำค้างที่ถูกกันกองผ่านชั้นหินต่างๆและลงมาก็เป็นแหล่งน้ำอยู่ข้างล่างและหญิงชาวซามาเรียนั้นก็ไปตักน้ำนั้นเป็นน้ำฝ่ายธรรมชาติที่บางครั้งอาจจะมีการอุดตันหรือต้องรอเวลาน้ำนั้นมาเติมเต็มเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือสภาวะของน้ำที่อยู่ในบ่อที่มันต้องรอฝนรอน้ำค้างมันถึงจะกลายเป็นน้ำและหญิงนั้นก็ไปตักแต่พระเยซูบอกว่าน้ำของพระองค์นั้นเป็นลำธารน้ำที่ไม่หมดเลยพระองค์สามารถให้เราและเติมเต็มให้กับเราได้น้ำแห่งชีวิตนั้นอยู่ที่พระเจ้าสดุดีบทที่36ข้อ9บอกว่าเพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์พระเจ้าเป็นลำธารน้ำแห่งชีวิตให้แก่เราเยเรมีบทที่2ข้อที่13บอกว่าเขาได้ทอดทิ้งเราซึ่งเป็นน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตนั้นเป็นลักษณะของชีวิตนิรันดร์แสดงถึงความสมบูรณ์ของชีวิตกับพระเจ้าและพระพรนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราให้พระเจ้าเข้ามาอวยพรพระองค์ได้เติมเต็มในชีวิตของเราและเราจะไม่กระหายอีกเลยนั่นคือลักษณะของน้ำแห่งชีวิตที่พระเจ้าจะทรงมาเติมเต็มในชีวิตของเราในแต่ละคนเราต้องการสิ่งนี้เราต้องการที่จะได้น้ำแห่งชีวิตจากพระองค์วิวรณ์22ข้อที่17บอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญเสด็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญเสด็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยมีคำว่าคนที่กระหายคนที่มีใจปรารถนาและเขาจะได้รับน้ำแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่สอนถึงท่าทีของเราว่าเราต้องมีใจในการปรารถนาที่อยากจะได้น้ำแห่งชีวิตจริงๆในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราต้องการอะไรสักอย่างเราก็จะพยายามหาวิธีการเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาใช่ไหมครับหนุ่มๆจะจีบสาวจะให้คนนี้มาเป็นแฟนของเราได้เราก็ต้องพยายามทุกๆวิธีทางใช่ไหมครับหรือบางคนอยากจะได้รองเท้าใหม่ๆคู่นึงเขาก็จะเก็บตังค์สะสมแล้วเพื่อจะซื้อรองเท้าคู่นั้นให้ได้นะครับหรือบางคนอยากจะได้สิ่งอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะพยายามหาวิธีในการที่จะได้สิ่งนั้นมาเช่นเดียวกันถ้าเราวันนี้เราปรารถนาน้ำแห่งชีวิตที่พระเจ้าจะมาเติมเต็มในชีวิตของเราเมื่อเราปรารถนาพระองค์เราก็จะหาวิธีต่างๆเช่นเดียวกันอิสยาห์บทที่55ข้อที่1โอ้ทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานจงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าเราสามารถที่จะรับน้ำนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายราคาทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มาอวดอ้างใดๆกับพระเจ้าว่าเราจะได้น้ำจากพระองค์เราต้องดีอย่างไ
เราต้องมีคุณค่าเท่าไหนเราถึงจะได้น้ำแห่งชีวิตจากพระเจ้าแต่เป็นการที่เราปรารถนาและอยากจะรับเอาจากพระเจ้าและเข้ามาหาพระเจ้านั่นคือท่าทีของเราถ้าวันนี้ท่าทีของเราถูกต้องพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้เราโดยที่ไม่ต้องจ่ายราคาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาเพื่อเราแล้วใช่ไหมครับที่ไม้กางเขนไถ่เราแล้วเพื่อเราจะได้เข้ามาหาพระองค์และรับจากพระองค์วันนี้ถ้าเราตั้งใจที่แสวงหาพระเจ้าเราจะตั้งใจฟังพระวจนะเราจะตั้งใจในการอ่านเราจะตั้งใจในแสวงหาเราต้องตั้งใจในการอธิษฐานนมัสการพระเจ้าดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายๆในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบง่ายๆที่เราสามารถพบพระองค์ได้เพียงแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะพบพระเจ้าหรือเปล่าตั้งหากถ้าเราตั้งใจเราก็จะพบพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อและพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะนำเราเข้าไปสู่น้ำแห่งชีวิตเอเมนไหมครับน้ำแห่งชีวิตนั้นเป็นยังไงบ้างหญิงชาวซามาเรียนั้นมีความเข้าใจว่าเป็นลักษณะของกายภาพเป็นบ่อน้ำเป็นสิ่งที่เขาต้องตักแต่พระเยซูกำลังอธิบายเขาเรื่องฝ่ายวิญญาณน้ำแห่งชีวิตของพระองค์นั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เมื่อหญิงชาวซามาเรียรู้ว่าเขาพระเยซูจะให้น้ำแห่งชีวิตคือการที่เราเข้าไปหาพระเจ้าในการนมัสการเขาบอกว่าที่ภูเขาเกเรซิมนี้ใช่ไหมหรือต้องไปที่เยรูซาเล็มพระเยซูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้ารู้นั้นเจ้าจะไม่รู้เพราะว่าสถานที่นั้นจะไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปวันนี้เราเวลาเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเราจดจ่อกับพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ที่สถานที่การที่เราได้มีโอกาสมาสามัคคีธรรมในคริสตจักรไปในกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ของเราเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นก็เป็นการจดจ่อเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่สถานที่เราไม่ถูกจำกัดเราสามารถที่แสวงหาพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาเห็นไหมครับบางคนอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลเราไม่สามารถที่จะเดินทางมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรได้เพราะว่าเราป่วยอยู่หรือบางคนต้องกลับไปเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะต้องไปรับราชการต่างประเทศหรือถ้าเป็นทหารอาจจะต้องอยู่ชายแดนคนเหล่านี้ไม่ได้มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ผิดซาบาโตกับพระเจ้าใช่หรือเปล่าถ้าใจเขาแสวงหากับพระเจ้าเขาจดจ่อกับพระเจ้าเขาจะพบกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องโดยที่เราไม่ได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอ้างว่าเราติดงานเราติดธุระนั่นหรือธุระนี้แล้วเราก็เป็นข้ออ้างที่การที่เราจะเข้ามาจดจ่อกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะพบพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกที่เห็นไหมครับเพราะพระองค์อยู่กับเราแต่อยู่ที่ว่าเราจะจดจ่อกับพระเจ้าหรือไม่นะครับงั้นการแสวงหาพระเจ้าจึงเป็นการจดจ่อที่เราอยากจะพบพระองค์ทุกวันนี้คริสตจักรของเรามีการถ่ายทอด Facebook ผ่าน YouTube สิ่งต่างๆเหล่านั้นการที่เราได้นมัสการพระเจ้าอาจจะเพราะเราติดธุระหรือสิ่งใดแล้วเรานมัสการพระเจ้าแล้วเราจดจ่อเราก็สามารถพบพระเจ้าได้แต่ถ้าเป็นการดีที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าถ้าเราวันนี้เราจดจ่อกับพระเจ้าสถานที่จึงไม่เป็นที่จำกัดในชีวิตของเราต่อไปเราจะสามารถพบพระเจ้าได้เสมอเห็นไหมครับไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรพี่น้องจะกำลังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่ผมเชื่อพระเจ้าในสัปดาห์แรกผมกำลังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่เสร็จปุ๊บมีคนปาดหน้าผมไม่ยอมนะครับแต่ผมเพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆไงชีวิตกับพระเจ้ากำลังดีตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแสวงหาพระเจ้าผมก็จะบิดมอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าเขาคืนแหมรถคันนี้นะถือเป็นรถเก่งใช่ไหมเราจะไปปาดหน้าเขาคืนพระเจ้าพูดกับผมให้อภัยเขาเถอะในขณะที่ผมกำลังบิดอยู่แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราในขณะที่เราทำทุกกิริยาบทในชีวิตของเราแต่วันนี้เราจดจ่อกับพระเจ้าให้พระเจ้าพูดกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเห็นไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าพูดกับเราได้อยู่เสมอถ้าเราจดจ่อกับพระเจ้าน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นพระองค์บอกว่าจะไม่กระหายอีกเลยเป็นการเติมเต็มในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นจนถึงชีวิตนิรันดร์เป็นการเติมเต็มของพระเจ้าที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราสันติสุขของโลกนี้ก็อย่างหนึ่งแต่สันติสุขของพระเจ้าจะไม่เหมือนในโลกนี้พระเจ้าจะเติมเต็มให้เราวันนี้เรามีเงิน100ล้านเราก็อยากได้200ล้านวันนี้แฟนของเราสวยหล่อแบบนี้เราก็อยากจะได้สวยหล่ออีกแบบนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรามันมีความจำกัดเราก็อยากจะหาสิ่งใหม่ๆเติมให้เราอยู่ตลอดเวลาพี่น้องผมได้ข้อคิดนึงเลยนะว่าการที่เรา
แสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งนั้นจะไม่สามารถเติมเต็มแรกๆเนี่ยเราจะเป็นนายมันแล้วเราจะแสวงหามันเราต้องการมันแล้วเราจะชิงมันได้แล้วเราก็จะได้แต่ท้ายสุดเราจะเป็นทาสมันท้ายสุดแล้วเราต้องเติมให้กับสิ่งนั้นตลอดเวลาพอเรามีแล้วเราก็อยากจะมีอีกเราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ในพระเจ้านั้นพระองค์ทรงโปรดให้เราแล้วพระองค์จะให้เราอย่างครบบริบูรณ์เราจะรู้ว่าเรามีเพียงเท่านี้ก็เกิดสันติสุขของพระเจ้าได้แล้ววันนี้เรามีแค่นี้เราก็จะมีสันติสุขในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้เราอย่างเพียงพอเพื่อเราจะทำการดีทุกอย่างของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่การเติมเต็มของพระเจ้าที่แตกต่างจากการเติมเต็มของโลกนี้คือการที่เราได้รู้จักพระเจ้าวันนี้เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าจดจ่อกับพระองค์เราได้รับการเติมเต็มคือการที่เราได้ชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั่นคือการที่เราได้รู้จักพระเจ้านั่นเองการเดินติดตามพระเจ้าไม่ใช่การกลับมาถือศาสนาปรัชญาแต่การที่เรามารู้จักพระเจ้าที่เรารู้จักเอเมนไหมครับนั่นคือการได้รับชีวิตนิรันดร์เราต้องจดจ่อในความรักของพระเจ้าจดจ่อในความดีของพระเจ้าที่ทรงดีต่อเราทรงรักเราและความดีของพระเจ้าและความรักของพระองค์นั่นเองพระองค์จึงอ้าแขนรอเราอยู่พร้อมที่จะบอกเรานำเราสอนเราพาเราไปในเดินในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพื่อเราจะได้พบสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและสันติสุขนี้จะไม่มีใครชิงจากชีวิตของท่านไปได้เมื่อเราได้รับจากพระองค์พระเจ้าจะเป็นความหวังกับเราพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตเราพาเราเดินไปเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าค่ายการทรงสถิตก็คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะพบพระเจ้าอยากให้พี่น้องเตรียมใจของเราในการที่เราจะเข้าไปหาพระเจ้าทุกๆรายการที่คณะกรรมการค่ายในการจัดเตรียมเพื่อจะสามารถช่วยพี่น้องในการที่เราจะจดจ่อกับพระเจ้าได้พี่น้องเราจะไม่ไปตรงเวลาเอเมนไหมครับแต่เราจะไปก่อนเวลาเอเมนไหมครับ เราจะไปก่อนเวลาเพื่อเราจะจดจ่อกับพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าอยู่กับเรานะครับวันนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราจะไปต้อนรับผู้ใหญ่สักท่านหนึ่งให้ท่านมาก่อนแล้วเราเดินเข้ามาอ้อมาแล้วเราค่อยเข้าไปหรือเราควรจะเข้าไปก่อนเราควรจะเข้าไปก่อนใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเป็นเรื่องท่าทีไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราแต่การที่เราไปก่อนเพื่อเราจะจดจ่อเพื่อเราจะได้ใช้เวลาในการที่จะตั้งใจในการแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับและเรื่องนี้พี่น้องสามารถที่จะศึกษาเรื่องการนมัสการพระเจ้าได้ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ20ถึง24อย่างเจาะลึกลงไปอาจารย์ธนนท์เคยเทศนาเรื่องนี้แล้วพี่น้องสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับงั้นการแสวงหาพระเจ้าจึงเป็นเรื่องท่าทีของเราแต่มันไม่เท่านั้นสิครับแต่กำลังหมายถึงการตัดสินใจของเราด้วยในการแสวงหาพระเจ้าการแสวงหาพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจที่เราจะถ่อมใจที่จะเชื่อฟังและกระทำตามไม่ใช่วันนี้เรามีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะพบพระเจ้าฟีลลิ่งเรามาฟีลเรากำลังเกิดขึ้นฟีลเรากำลังมาแล้วเราบอกว่าเราจะพบพระเจ้าพี่น้องครับการพบพระเจ้าบางทีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกวันนี้การนมัสการพระเจ้าเสียงของพระเจ้ามาผ่านผู้นำใช่ไหมบางทีเราไม่พร้อมพระเยซูคิดไม่พร้อมเราดูได้จากพระเยซูอธิษฐานที่สวนเกสเซเมนีพระองค์ไม่ได้พร้อมที่จะไปที่ไม้กางเขนขอพระบิดาเลื่อนถ้วยนี้ไปเถิดถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมพระเยซูไม่พร้อมแต่พระเยซูตัดสินใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายครั้งการแสวงหาพระเจ้าบางทีเราต้องบอกรออารมณ์ก่อนเรามีอารมณ์แล้วเรามีพระเจ้าสร้างให้เรามีอารมณ์ใช่แต่เราไม่ได้เอาอารมณ์เป็นตัวที่ตั้งแต่การตัดสินใจของเราต่างหากบางทีเราไม่พร้อมที่จะเฝ้าเดี่ยววันนี้เราตื่นสายเราก็เลยไม่เฝ้าเดี่ยวตื่นมาแล้วโอ้โหมันมีหลายอย่างที่เราต้องทำเราต้องเตรียมอาหารให้ลูกเราต้องเตรียมเสื้อผ้าเราต้องอาบน้ำเพราะเราต้องไปนี่ไปทำงานเฝ้าเดี่ยวไม่ทันแล้วเจ้าเฝ้าเดี่ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมาตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเฝ้าเดี่ยวตอนเย็นก่อนนอนโอ้โหวันนี้ดึกมากเลยพระเจ้างานล้ามากใช้สมองเพลียพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าขอนอนไวๆจะได้พรุ่งนี้ตื่นได้สดชื่นจะได้เฝ้าเดี่ยวพระองค์เห็นด้วยไหมใช่ไหมผมมีเหตุผลใช่ไหมหลายครั้งเราพึ่งพาอารมณ์ความรู้สึกของเรา
เราก็ทำให้เราไม่เฝ้าเดียวแต่พี่น้องการตัดสินใจคือการบังคับตัวเองเข้าไปสู่การแสวงหาพระเจ้าจดจ่อกับพระเจ้าเราบอกว่าเราไม่อยากกินข้าวแต่เราก็ต้องกินใช่ไหมครับเพราะร่างกายเราต้องกินข้าวเราไม่อยากหายใจแต่เราต้องหายใจไหมครับเราต้องหายใจใช่ไหมเราไม่อยากออกกำลังกายแต่เราต้องออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็ร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันบางทีเราบอกว่าเราไม่มีอารมณ์ที่จะเฝ้าเดี่ยวไม่มีอารมณ์จะนมัสการไม่มีอารมณ์ในการฟังเพลงนมัสการแล้วเราก็มีข้ออ้างต่างๆมากมายเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไรพี่ผมไม่รู้จะอธิษฐานอะไรพี่น้องเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณจะนำเราในการอธิษฐานเอเมนไหมครับผมร้องเพลงไม่ได้เปิด YouTube สิครับผมจะเสิร์ชคำว่า Worship Relax แล้วก็มันจะขึ้นเพลงขึ้นมาโอ้มีเป็น100เพลงเลยนะครับเพลงหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมงมันเป็นเพลงที่ต่อกันเป็นเพลงบรรเลงนมัสการพระเจ้าแล้วผมก็เปิดแล้วก็ทำงานนมัสการพระเจ้าไปใช่ไหมครับเรามีเวลาในการเปิดฟังเพลงต่างๆใช่ไหมเพลงจากวิทยุฟังข่าวแต่เราไม่มีเวลาในการเปิดฟังคำเทศนาฟังเพลงนมัสการแปลกแต่จริงเพราะฟิลเรายังไม่มาอารมณ์เรายังไม่มาพี่น้องครับวันนี้ให้เราตัดสินใจเองไหมครับถ้าเวลานี้ของพระเจ้าก็ของพระเจ้าผมตื่นเช้ามาผมบอกว่าเวลานี้ของพระเจ้าเวลานี้ของพระเจ้าผมจะไม่เปิด Facebook ผมจะไม่เปิด LINE ผมจะไม่ส่ง Instagram ผมจะไม่ดูจนกว่าผมจะพบพระเจ้าก่อนผมเคยพูดกับบางคนบอกว่าผมจะไม่พูดกับเขาถ้าผมไม่พูดกับพระเจ้าก่อนขอฟังเสียงพระเจ้าก่อนแล้วค่อยคุยกับเขาเขาชอบมาติ๊งติ๊งๆๆหาผมตอนเช้าไงผมบอกว่าผมขอคุยกับพระเจ้าก่อนแล้วผมจะค่อยคุยเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าพระเจ้าจะนำผมอย่างไรผมขอบคุณพระเจ้าที่การเฝ้าเดียวในชีวิตมันเริ่มกลับมาผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิต 4-5 ปีไม่เคยขาดการเฝ้าเดียวแม้สักวันเดียวทุกเช้าต้องเป็นอย่างนี้ผมก็ตั้งปฏิญาณกับตัวเองเราต้องพบพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับแล้วมันทำได้เมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ทำได้จริงเป็นการบังคับตัวเองเป็นการฝึกฝนชีวิตของเราจนกลายเป็นนิสัยเป็นชีวิตของเราและเสียงของพระเจ้าจะมาถึงเราเอเมนไหมครับไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรอธิษฐานในพระวิญญาณเดี๋ยวพระเจ้านำพี่น้องเรานึกถึงคนพอเราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองเราก็จบแล้วเราก็ไม่รู้จะอธิษฐานเผื่อใครใช่ไหมครับอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆพระเจ้าจะนำเราในการอธิษฐานเอเมนไหมครับนั่นคือการแสวงหาพระเจ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจหวังว่าพี่น้องจะตัดสินใจในการที่จะตั้งมั่นในการที่จะแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับและจดจ่อกับพระองค์น่าเสียดายถ้าหากเราไม่เห็นคุณค่าน้ำแห่งชีวิตที่เราจะได้จากพระองค์เยเรมีย์บทที่2ข้อที่13บอกว่าเพราะว่าประชากรของเราได้ทำชั่วถึง2ประการเขาได้ทอดทิ้งเราซึ่งเป็นน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิตและสกัดบ่อน้ำไว้สำหรับตนเองเป็นบ่อแตกที่ขังน้ำไม่ได้พระพี่ตอนนี้พูดถึงว่าเขาได้ทอดทิ้งน้ำแห่งชีวิตและเขาขุดบ่อน้ำของตัวเองเขาได้ละเลยเขาทอดทิ้งแหล่งแห่งชีวิตที่จะเติมเต็มให้กับเราหลายครั้งเราเหนื่อยล้าเราอ่อนเพลียเพราะในฝ่ายชีวิตของเราเราก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราหาอะไรบางอย่างมาเติมแต่ในพระเจ้าจะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับเช่นเดียวกันหลายครั้งเราก็ให้สิ่งอื่นสำคัญมากกว่าเราเห็นคุณค่าบ่อน้ำที่เราขุดเองมากกว่าเราคิดว่าการที่เรารีบไปทำงานรีบหาเงินรีบไปเที่ยวรีบไปทำสิ่งต่างๆมันสำคัญมากกว่าการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้านั่นคือการขุดบ่อของตัวเองและท้ายสุดเป็นไงบ่อนั้นก็ไม่สามารถขังน้ำไม่ได้เราก็เหือดแห้งแล้วก็กลับมาแล้วก็เหี่ยวเฉาเหมือนเดิมแต่เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะสดใหม่อยู่เสมอเอเมนไหมครับเราจะสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นคือท่าทีที่เราแสวงหาพระเจ้าและตัดสินใจในการที่จะพบพระเจ้าทุกๆวันเอเมนไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องเรื่องนี้สิ่งที่สองที่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตในการทรงสถิตสิ่งที่พระเยซูตรัสไปพร้อมๆกันกับเรื่องน้ำแห่งชีวิตเราเห็นเรื่องสองเรื่องที่ซ้อนกันในเวลานี้คือเรื่องอาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและพระเยซูพูดถึงความเป็นห่วงเรื่องข้าวในนาที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวการทรงสถิตนั้น
คือน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าที่จะมีผลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่สองก็คือการทำตามพระทัยและทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จการดำเนินชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้าคือการทำตามน้ำพระทัยและการทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จในยอห์นบทที่4ข้อ34ถึง35บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีก4เดือนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกกับท่านว่าเงยหน้าขึ้นมองดูเถิดทุ่งนาเหลืองอร่ามแล้วถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวแล้วสาวกของพระองค์คิดว่าพระองค์ต้องการอาหารที่จะบำรุงร่างกายแน่นอนมนุษย์ต้องบำรุงด้วยอาหารแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวในมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่าพระองค์ตัดตอบว่าเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เราอาจจะคิดว่าการทรงสถิตของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราคือการที่เราได้แสวงหาพระองค์เราได้สัมผัสและอิ่มเอิบเราได้เข้าถึงอารมณ์ของการที่พระเจ้าอยู่กับเราเราช่างสุขใจเหลือเกินการทรงสถิตของพระเจ้าเราดื่มด่ำในการที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเราอิ่มเอิบในความรักของพระเจ้าเราสุขใจเรามีสันติสุขเรานิ่งสงบกับพระเจ้าพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้สิ่งนั้นกับพระเจ้าเมื่อเราได้เข้ามาหาพระเจ้าแต่สิ่งนั้นไม่พอแต่สิ่งนั้นไม่พอบางคนบอกว่าการแสวงหาพระเจ้าคือการอ่านพระคำของพระเจ้านำใจเราเข้าไปอธิษฐานปรารถนานมัสการเข้ากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตในชีวิตของเราที่เราเข้าไปกลุ่มสามัคคีธรรมกันร่วมเฉลิมฉลองพระเจ้าในคริสตจักรในวันซาบาโตก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำแต่สิ่งนั้นยังไม่พอมากกว่ากับสิ่งนั้นที่เราเห็นว่าสิ่งที่ควบคู่กันกับสิ่งที่พระเยซูตรัสและพระเยซูสอนเราก็คือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นต้องไปไกลกว่านั้นไปไกลกว่าการที่เราได้อาหารแต่คือการที่เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของเราให้เราไม่เพียงแต่อิ่มในการทรงสถิตแต่การทรงสถิตเพื่ออะไรพี่น้องต้องกลับมาถามตัวเองว่าการทรงสถิตนั้นเพื่ออะไรหากวันนี้เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าอาจจะต้องการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่น้องจินตนาการรถที่เราต้องเติมน้ำมันพี่น้องขับรถไปที่ปั๊มหรือเรามีรถอยู่เราเติมน้ำมันอยู่ในรถเต็มถังเลยแต่รถจอดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเติมไปเพื่ออะไรเราต้องการเติมน้ำมันเข้าไปในรถเพื่อรถจะวิ่งไปยังจุดหมายและเป้าหมายที่เราต้องการเช่นเดียวกันการทรงสถิตของพระเจ้าเติมเข้ามาในเต็มเพื่อเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่เราจะก้าวออกไปวันนี้พี่น้องแสวงหาพระเจ้าเห็นน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าอยู่ในกับเราเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราควรทำแต่เราต้องไปไกลกว่านั้นมัทธิวบทที่28 19 20บอกให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรของเราคณะของเราบอกว่าเราจะนำคนกลับมาหาพระเจ้าเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำคือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าเห็นไหมครับและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่เรารับการทรงเรียกของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะออกไปเพื่อเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ภูมิใจแค่เราเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราภูมิใจที่เราได้ทำงานกับพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับและเป็นงานที่มีเกียรติมากในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการที่เราศึกษาพระคัมภีร์ท่องจำพระคัมภีร์ได้มากมายเราเชี่ยวชาญในพระวจนะของพระเจ้าพูดพระคัมภีร์ตอนไหนเราตอบได้หมดเลยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วเราควรทำผมก็ยังเรียนพระคัมภีร์อยู่แต่สิ่งนั้นไม่พอเพราะบนสวรรค์เราไม่ต้องเรียนพระคัมภีร์อีกต่อไปบนสวรรค์เราจะเข้าใจพระเจ้าเพราะเราเห็นพระองค์เราจะสัมผัสพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะเปิดเผยให้กับเราการที่เรานมัสการพระเจ้าสูงสุดเราไล่ลามร้องเราร้องฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระเจ้าเราเล่นดนตรีได้เก่งเป็นสิ่งที่ดีครับแต่นั่นไม่พอเพราะบนแผ่นดินสวรรค์การนมัสการพระเจ้าจะดีมากกว่านี้เราอธิษฐานได้มากมายเราอดอาหารได้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับตัวเองมันก็ไม่พอเพราะบนสวรรค์นั้นเราไม่ต้องอธิษฐานอีกต่อไปเพราะเราได้เห็นพระเจ้าแล้วเรารักกันและกันเราอภัยให้แก่กันเราช่วยเหลือกันเราอยู่ในชุมชนก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำและความชื่นชมยินดีนี้ในสวรรค์มีมากเพียงพอให้กับเรา
ดังนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่กับเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือชีวิตเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าอยู่กับเราสถิตอยู่กับเราพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าบอกบางสิ่งบางอย่างเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการที่เราจะดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงนั้นเองทำให้เราได้ออกไปยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกว่าพระเจ้ารักโลกใช่ไหมครับจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อจะคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้าจึงลงมาบนโลกนี้เพื่อนำคนกลับมาหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้พระองค์ลงมาพระองค์ลงมาสถิตบนโลกนี้เพื่อนำคนกลับมาหาพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เห็นชัดเจนมากเลยสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูไม่ได้มาเพื่อสำแดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ลงมาเพื่อนำคนกลับมาหาพระเจ้าถ้าวันนี้ชีวิตของเราไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็น่าเสียดายในการที่เราจะนำคนกลับมาหาพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าที่สมบูรณ์นั้นไม่เพียงแก่เพียงเราแค่สุขใจสบายใจเรารู้สึกมีสันติสุขของพระเจ้าแต่มากไปกว่านั้นเราต้องทุกข์ใจและร้อนใจเรื่องงานของพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับเราต้องทุกข์ใจร้อนใจเรื่องงานของพระเจ้ามีใครที่ยังไม่ได้รับความรอดมีงานอะไรของพระเจ้าที่เราจะสามารถมีส่วนได้เราต้องรับใช้พระบิดาและทุกคนต้องมีส่วนในการรับใช้เห็นไหมครับไม่ใช่แค่มาเชื่อเท่านั้นแต่เราต้องผูกพันตัวร่วมรับใช้นะครับนำคนกลับมาหาพระเจ้าและอภิบาลดูแลขอบคุณพระเจ้าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับเรามีงาน Mystery Day ใช่ไหมครับเราเห็นว่ามีงานมากมายในคริสตจักรแล้วเราบอกอ้าวเรามีสามารถมีส่วนในงานต่างๆได้ตอนแรกผมเราก็ทำงาน Lift Up งานที่เราเข้าไปหนุนใจเด็กที่อยู่ในสถานพินิจแล้วเราก็มีอยู่ไม่กี่คนแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องหลายคนอาสาในการเข้ามาร่วมเป็นทีมงานมีเดียที่อยู่หลังเวทีงานต่างๆมากมายในคริสตจักรเราเห็นพี่น้องเข้ามามีส่วนนั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสามารถเอาสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเรามารับใช้พระเจ้านั่นคือการที่เราไปมากกว่าการทรงสถิตพระเจ้าเข้ามาอยู่กับเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในการรับใช้เห็นไหมครับนั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้านำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานำมาซึ่งเราที่จะออกไปเพื่อทำการของพระเจ้าผมอยากจะให้พี่น้องมีอยากดูตัวอย่างของคนคนหนึ่งก็คือแอนดรูนั้นเมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เขาทำอะไรในยอห์นบทที่1ข้อที่39-40บอกว่าพระองค์ตัดตอบพวกเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นซึ่งพระองค์ประทับและในวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์พอขณะนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วคน1ใน2คนนั้นก็ได้ยินยอห์นพูดและติดตามพระองค์ไปคือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรแอนดรูได้มีโอกาสมาพบพระเยซูคริสต์และเขารู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระมาสีหาและเขารับพระเยซูคริสต์เขาได้น้ำแห่งชีวิตและสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาไปหาคนที่ใกล้ตัวเขาที่สุดนั่นคือพี่ชายของเขาในยอห์นบทที่1ข้อ41-42ต่อจากนั้นบอกว่าแล้วแอนดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราพบพระมาสีหาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์แอนดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอห์นคนที่เราเรียกท่านว่าเคฟาซึ่งแปลว่าศิลาสิ่งที่เราเห็นแอนดรูทำนั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเป็นเรื่องง่ายๆมากที่เขาทำแล้วเขาทำมาด้วยใจของเขาเขาไปหาคนที่เขาไว้ใจและเชื่อใจแรงจูงใจของแอนดรูตอนนั้นก็คือความรักของเขาที่มีต่อพี่ชายเขาเขามีความรักเขาเลยไปหาพี่ชายของเขาคนที่ใกล้ตัวเขาที่สุดและไปบอกว่านี่คือพระมาสีฮาเป็นไปได้ไหมและเขาก็มาพบพระเยซูและพระเยซูก็บอกเขาว่านี่เนี่ยคนนี้เนี่ยจะคือเคฟาสเราจะให้เขาเป็นหนังศิลาท้ายสุดแล้วเราเห็นว่าซีโมนคนนั้นก็คืออัครสาวกของพระเยซูคนหนึ่งที่มีผลต่องานของพระเจ้าอย่างมากเราสามารถเริ่มต้นง่ายๆคิดถึงคนที่เรารักสักคนหนึ่งสองคนสามคนที่เราจะตั้งใจอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขาจะได้มารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมตั้งใจที่มาเชื่อพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อคนที่ผมรักเผื่อน้องสาวเผื่อคุณแม่เผื่อคุณยายน้องสาวใช้เวลา1เดือนมารู้จักพระเจ้าเพราะเขาเห็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลง
เป็นเหมือนพระเจ้าคุณแม่ใช้เวลา5ปีในการอธิษฐานและท่านก็รู้จักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์จบคุณยายที่มีความเชื่อเดินเป็นคนจีนพูดกับผมอยู่เสมอว่าเขาตายไปแล้วใครจะมาไหว้เขานั่นคือสิ่งที่เขาห่วงผมใช้เวลาอธิษฐาน10ปีเขามาเชื่อพระเจ้าและเขาเชื่อพระเจ้าจริงๆเขาอยากไปโบสถ์อยากไปนมัสการพระเจ้าอยากช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนนั่นคือสิ่งที่เราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักแล้วเราตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะให้กับเขาได้เราคงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้นสิ่งที่เราทำให้กับเขาก็คืออยู่กับเขารักเขาพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินเงินเขาจ่ายแต่เราพาเขาไปคุณยายผมก็จะพาเขานั่งรถรอบเมืองขับรถให้เขาก็ชอบดูนู่นดูนี่เราก็ขับรถไปเราอยู่กับเขาจนในที่สุดเขาบอกว่าหลานคนนี้อยู่กับเขาแล้วเขาเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา10ปีแล้วเขามาเชื่อพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าเริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตของเราพี่น้องเรายังมีคนที่เรารักและห่วงใยที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับพี่น้องอธิษฐานเผื่อเขาสิแล้วถามพระเจ้ามีอะไรบ้างที่เราตั้งใจที่จะทำเพื่อเขาพี่น้องอาจจะไปทานข้าวกับเขาไปเล่นกีฬากับเขานั่งคุยกับเขาแบ่งปันพระพรในชีวิตของเรากับเขาอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถทำให้เขาได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหญิงชาวซามาเรียได้น้ำแห่งชีวิตเขาไปประกาศกับคนในเมืองมารู้จักพระเจ้าแอนดูได้น้ำแห่งชีวิตเขาพาซีโมนเปโตรมารู้จักพระเจ้าวันนี้เราได้น้ำแห่งชีวิตเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างและนำใครมาพบพระคุณความรักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่เราทำทุกสิ่งนั้นเพื่อจะนำคนกลับมาหาพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะทำงานเรียนหนังสือหรือดำเนินชีวิตในชีวิตของเราคนเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไหมคนเห็นพระเจ้าผ่านสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่เปล่าถ้าเราทำงานเราไม่คดโกงเราไม่โกงเวลาเราสัตย์ซื่อนั่นคือคนได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราทำสิ่งที่ถูกต้องและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตเราเองไหมครับผมชอบคำที่พี่สาโรจน์ได้มีการมาแบ่งปันวันนี้พี่เขาไม่อยู่ใช่ไหมครับได้พูดได้เยอะหน่อย พี่สาโรจน์ก็มาแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่ผมแตะใจมากก็คือน้องเคนเขาบอกน้องเคนไม่ได้ทำอะไรมากเลยวันๆเนี่ยตื่นมาแล้วก็สิ่งที่เขาตั้งใจคือเขาจะยิ้มให้กับทุกคนเคใช่ไหมเคยิ้มให้กับทุกคนนะครับเขาไม่ยิ้มตอบไม่เป็นไรถ้าใครยิ้มตอบเขาจะเข้าไปทักและสร้างสัมพันธ์นะผมก็เราทำไมไม่ยิ้มล่ะเรื่องยิ้มเป็นเรื่องง่ายมากในชีวิตของเราเพื่อคนจะได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้วันนี้พี่น้องสามารถทำเรื่องง่ายๆในชีวิตของเราที่ในการดำเนินชีวิตที่คนจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเห็นไหมครับสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือว่าถ้าวันนี้สิ่งที่ผมทำคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วเขาต้องรักพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่ผมดำเนินชีวิตอยู่วันนี้ถ้าผมทำจะทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าและรักพระเจ้ามากขึ้นถ้าคนนั้นเชื่ออยู่แล้วถ้าคนนั้นยังไม่เชื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจในการดำเนินชีวิตทุกๆวันพี่น้องทำอะไรวันนี้เราไปซื้อกล้วยทอดปรากฏว่าทอนเงินเกินพี่น้องเอาเงินคืนเขาจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆในการดำเนินชีวิตนั่นคือการมีภาระใจร่วมกับพระเจ้าในการนำคนกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างและสิ่งที่สำคัญและหัวใจของพระเจ้าความรักของพระเจ้าคือลงมาบนโลกนี้เพื่อนำคนกลับมาหาพระเจ้านั่นคือความรักของพระเจ้าและเราจะมีความรักของพระเจ้าเช่นนี้เห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้การทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เราอิ่มเอิบเราสุขใจเราโอ้โฮลี่เหลือเกินเราพบพระเจ้าแต่ให้เราก้าวไปกว่านั้นการทรงสถิตจะมีผลเกี่ยวต่อชีวิตเรามากไปกว่านั้นเมื่อวันนี้เราเห็นคนรักพระเจ้ามากขึ้นผ่านชีวิตของเราเมื่อวันนี้เราเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องจะเต็มอิ่มมากกว่าพี่น้องนมัสการพระเจ้าอยู่เฉยๆพอน้ำมันที่เติมเข้าไปในถังรถมันวิ่งไปสู่เป้าหมายเห็นไหมครับพระเยซูพูดตอนท้ายในยอห์นบทที่4ข้อ35บอกว่าพระองค์พวกท่านบอกว่าอีก4เดือนถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูข้าวในดูนาเถิดทุ่งนาก็เหลืองอ่อนแล้วถึงเวลาที่เกี่ยวแล้ว
เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้นะครับบางคนชอบเดี๋ยวใช่ไหมไม่ชอบทำไม่ชอบทำทันทีนะครับพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาในพี่น้องท่ามกลางเราเนี่ยมีคนเสียชีวิตไป4-5ครอบครัวมีคนเสียชีวิตไปผมก็ตอนแรกก็นึกว่าไปงานศพงานหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ก็มีพี่น้องบอกว่าโอ้โหสัปดาห์นี้เนี่ยมาตายพร้อมๆกัน4ครอบครัวต้องไปงานศพต้องจัดเวลาเป็นงานศพพี่น้องอย่าให้คำว่าเดี๋ยวในชีวิตของเราที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและทำให้คนที่เรารักนั้นจากไปเอเมนไหมครับให้เราตั้งใจที่บอกว่าเริ่มที่จะมีภาระใจคิดว่านี่คือเวลาของการเร่งด่วนถ้าพระเจ้านำเราสถิตอยู่กับเราน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าอยู่ในเราให้เราก้าวออกไปทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเห็นงานของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเห็นไหมครับการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องจะเต็มเปี่ยมไปค่ายครั้งนี้เราจะกลับมาด้วยความฟูลฟิลเราจะกลับมาด้วยความเต็มล้นที่เราจะมีส่วนในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการนำคนกลับมาหาพระเจ้าเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตของเขาเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้เราแสวงหาพงศ์แสวงหาน้ำแห่งชีวิตถ้าวันนี้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเราในการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าวันนี้เราจะไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างแต่เราจะตัดสินใจที่เราจะเข้ามาหาพระองค์เราจะบอกพระเจ้าว่าเราอยากจะพบพระองค์เราจะเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่ำเสมอเราจะมีชีวิตในการอธิษฐานและนมัสการเพื่อเราจะได้รับน้ำแห่งชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราและน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตใหม่ในเราแปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่ในชีวิตของเราเพราะเราถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าและพระฉายของพระเจ้าเพื่อคนจะได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างของหญิงชาวซามาเรียที่เขาได้พบน้ำแห่งชีวิตและเขาไปบอกต่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของแอนดรูข้าแต่พระเจ้าที่เขาพาซีโมนเปโตและคนนั้นคืออัครทูตของพระเยซูคริสต์ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าวันนี้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราให้เราได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยาโอ้ของการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราต้องการน้ำแห่งชีวิตจากพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราช่วงที่ผ่านมาบอกกับพระเจ้าสิครับบอกว่าวันนี้เราต้องการพระองค์พี่น้องอาจจะพูดคำเดียวคือว่าเราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์เราต้องการน้ำแห่งชีวิตบอกกับพระเจ้านั่นคือคำที่มาจากหัวใจของเราเป็นสิ่งที่ง่ายๆเป็นสิ่งที่เรียบง่ายในชีวิตของเราโอ้มาจากหัวใจที่เราปรารถนาและต้องการพระองค์เราต้องการน้ำแห่งชีวิตและพระองค์ทรงเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตที่จะเติมเต็มมาในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ใช่แล้วพระเจ้าค่ะอย่าให้น้ำนั้นอยู่กับในเราเท่านั้นแต่ให้หลั่งไหลออกไปอยู่ส่วนรอบข้างให้น้ำแห่งชีวิตของพระองค์นั้นมีผลต่อคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เรารักและคนที่เราห่วงใยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรามีการลุกขึ้นยืนและนมัสการพระเจ้าให้เราแสวงหาน้ำแห่งชีวิตและนั่นคือพระองค์ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังจงเข้ามาใจที่กระหาย
ครับวันนี้เป็นพี่น้องที่เรากระหายเราเหือดแห้งในฝ่ายวิญญาณให้เรามีการยกมือขึ้นบอกกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเติมให้เราได้เต็มด้วยเถิดวันนี้เราตัดสินใจแล้วที่เราจะแสวงหาพระองค์วันนี้เราจะเลือกพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดวันนี้ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังและสุดความคิดที่ผ่านมาอาจจะทำให้เราละเลยเราไม่ได้จัดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะมองข้ามในการที่เราจะเข้าหาพระองค์วันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาหาพระองค์ไม่ใช่ด้วยความดีไม่ใช่ด้วยการกระทำแต่คือการตัดสินใจของเราในวันนี้ที่เราจะรับจากพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งน้ำที่จะเข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราต้องทำสิ่งใดแต่เริ่มจากหัวใจของเราที่เราต้องการพระองค์พี่น้องยกมือขึ้นแสวงหาพระเจ้าถ้าเป็นท่านนานมาแล้วเราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์นานมาแล้วที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าหาพระเจ้าโอ้เราไม่ได้พบลงอย่างแท้จริงโอ้ฮาเลลูยาวันนี้เราขอพบลงเราขอพบลงเราจะรับพระสการพระเจ้าได้แก่พระองค์เป็นน้ำชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตรอเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่เราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์ก็ไหนพระเจ้าเราต้องการพระเจ้าก็ไหนพระเจ้าเราต้องการพระองค์ฮาเลลูยาเราต้องการพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูพระองค์เป็นน้ำสุดใจของเราพระองค์ทรงเป็นน้ำต่อไปดนตรีนมัสการพระเจ้าต่อไปพี่น้องแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวฮาเลลูยาฮาเลลูยานะวาชันดาบ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 าฮาเลลูยาโอ้ชนะพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยานะวาชันดามีพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจพี่น้องพระองค์บอกว่าให้เรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะแดงกล่ำแต่เราจะทำให้ขาวเหมือนดังหิมะมีพี่น้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าความบาปในชีวิตของเราเป็นอุปสรรคและขวางกั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครดีพร้อมมีแต่พระเจ้าของเราที่ดีพร้อมมีแต่พระเจ้าของเราที่รักเราเหลือเกินพระเจ้าอยากให้ท่านกลับมาหาพระองค์อย่าให้ความบาปนั้นปรักปรำท่านท่านไม่ต้องยกมือท่านไม่ต้องบอกใครจับที่หัวใจของเราขอการอภัยที่มาจากพระองค์เพียงแค่นั้นอุปสรรคแห่งความบาปนั้นจะหายไปไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์
พระโลหิตของพระองค์จะชำระท่านท่านจะเป็นอิสระท่านจะได้เข้ามาหาพระเจ้าเหมือนดั่งเดิมเหมือนดั่งเดิมและมากขึ้นให้การกลับใจใหม่ของท่านในวันนี้มีคุณค่าความบาปไม่สามารถปักปรามท่านอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้ารักท่านฮาเลลูยาใกล้ชิดและสนิทกับพระองค์ใช่แล้วพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเพื่อเราจะมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์เพราะหัวใจของพระองค์ก็คือการรักคนที่ยังไม่ได้รับความรอดและความรักของพระเจ้าให้ผ่านชีวิตของเราเพื่อความรักของพระองค์จะไปถึงคนเหล่านั้นเพื่อคนเหล่านั้นจะได้เข้าแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ว่าเราได้อยู่การทรงสถิตของพระเจ้าเสมอมาและการทรงสถิตของพระองค์จะอยู่กับเราจะอยู่กับเราเสมอไปจนวันสิ้นยุคจนวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ